ไส้ติ่งอักเสบไส้ติ่งอักเสบเป็นภาวะอักเสบของไส้ติ่งโดยเป็นส่วนที่อยู่บริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนต้นเป็นภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยที่สุดในทางศัลยกรรมพบได้ในทุกเพศทุกวัยแต่ในเด็กและผู้สูงอายุจะวินิจฉัยได้ยากเนื่องจากอาการแสดงไม่ชัดเจนทำให้มีภาวะแทรกซ้อนสูงสาเหตุการเกิดไส้ติ่งอักเสบส่วนใหญ่สาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียโดยตรงหรือไวรัสที่เกิดจากโรคอื่นๆและอาจเกิดจากก้อนอุจจาระที่แข็งขนาดเล็กหรือก้อนเศษอาหารเข้าไปอุดตันภายในไส้ติ่งอาการของไส้ติ่งอักเสบแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ระยะไส้ติ่งเริ่มอุดตันระยะที่ไส้ติ่งบวมโป่งขึ้นและระยะที่ไส้ติ่งแตกระยะที่1คือระยะไส้ติ่งเริ่มอุดตันหรือเริ่มอักเสบผู้ป่วยมักมีอาการปวดท้องที่บริเวณกลางท้องและมีอาการอย่างอื่นร่วมเช่นเบื่ออาหารจุกแน่นระยะที่2คือระยะที่ไส้ติ่งบวมโป่งขึ้นจะมีอาการปวดท้องมากขึ้นและคลื่นไส้อาเจียนและย้ายตำแหน่งมาปวดบริเวณท้องน้อยด้านขวาถ้าหากลองเอามือกดจะรู้สึกเจ็บเป็นอย่างมากหากปลายไส้ติ่งอยู่ชิดลำไส้ลำไส้อาจไม่ทำงานหรือทำงานน้อยลงแต่ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการท้องเสียรวมด้วยหากใกล้ท่อไตหรือกระเพาะปัสสาวะอาจมีอาการปัสสาวะบ่อยหรือปัสสาวะขัดได้และในระยะที่3คือระยะที่ไส้ติ่งแตกจะมีอาการปวดเกร็งหน้าท้องไข้ขึ้นสูงและลุกเดินไม่ไหวสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้การรักษาสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดโดยแบ่งเป็น2แบบคือการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้องและการผ่าตัดผ่านกล้องการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้องเป็นการผ่าบริเวณท้องน้อยด้านขวาขนาดแผลประมาณ 5-15 ซมหลังการผ่าตัดต้องทำการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการประมาณ1สัปดาห์การผ่าตัดผ่านกล้องคือการผ่าตัดที่จะสอดกล้องเข้าไปในท้องเพื่อสำรวจช่องท้องและใช้เครื่องมือพิเศษทำการผ่าตัดแทนมือเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดได้แก่โทรคากล้องเครื่องมือผ่าตัดโดยแพทย์จะทำการเจาะรูบริเวณหน้าท้องและสอดเครื่องมือเข้าไปเพื่อทำการผ่าตัดมีแผลขนาดเล็ก 1-2 ซมบริเวณสะดือและมีแผลขนาดเล็ก 0.5 ซมบริเวณเหนือหัวหนาวและบริเวณท้องน้อยกรณีที่การวินิจฉัยยังไม่แน่นอนแต่มีอาการรุนแรงการส่องกล้องจะสามารถตรวจสอบโรคได้ดีกว่าการผ่าตัดแบบธรรมดาเจ็บแผลผ่าตัดน้อยกว่าสามารถกลับไปดำเนินกิจวัตรประจำวันได้เร็วกว่าความสวยงามของแผลดีกว่าลดภาวะแทรกซ้อนและอยู่โรงพยาบาลสั้นกว่าไส้ติ่งอักเสบสามารถส่งผลอันตรายต่อชีวิตเพราะฉะนั้นควรที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์หากมีอาการผิดปกติเพื่อรับมือรักษาได้อย่างทันท่วงทีเพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายได้อย่างมากขึ้น